รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับเช่นเคยทุกวันศุกร์นะครับเรามีเมนูสุขภาพดีๆมาฝากกันนะครับและตลอดสัปดาห์นี้แน่นอนอยู่กับคุณภูมินะครับคุยเรื่อยกับไวรัสโรตามานะครับเต็มๆเลยเนาะครับความรู้แน่นมาก4วันแล้วแน่นหัวแล้วครับตอนนี้กับโรตาเนี่ยครับวันนี้พักผ่อนกันดีกว่าครับมาดูอาหารดีๆสบายๆแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่ากดดันผมมากครับเหมือนสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำนะครับคุณภูมินี่กูรู้สุดๆอะเรื่องอาหารสุขภาพเนี่ยเป็นคนชอบทานแล้วก็ชอบทำด้วยใช่ครับนะครับผมคุยนิดนึงดีกว่านะครับสไตล์อาหารของภูมิเนี่ยชอบทานอาหารประเภทไหนครับก็จะเป็นพวกปลาเยอะผักเยอะคาร์โบไฮเดรตก็จะกินน้อยหน่อยพวกข้าวพวกแป้งจะน้อยเพราะฉะนั้นจะเน้นทางด้านอกไก่มากกว่าแล้วก็พวกผักสลัดอะไรเงี้ยครับโอเคก็เรียกว่าบาลานซ์ไดเอทตัดขนมของหวานออกน้อยมากขนมน้อยมากจริงเป็นคนที่โชคดีเพราะว่าไม่ชอบกินของหวานทักษะการทำอาหารของภูมิเนี่ยให้คะแนนตัวเองกี่ดาวดีครับเต็ม5ดาวครับโอ้ทำขนาดนี้5ดาวครับผมนี่ต้องอย่างนี้สินะครับดังนั้นเมนูวันนี้เนี่ยผมว่าภูมิสบายมากครับไว้เป็นไอเดียให้กับคุณผู้ชมละกันนะครับช่วงหลังๆมานี้เนี่ยมีผักชนิดนึงที่ฮิตเหลือเกินก็คือผักชีนั่นเองนะครับผักชีมีประโยชน์หลายอย่างครับทำให้เรานำมาประยุกต์ใช้นะครับหลายอย่างเลยทีเดียวละครับวันนี้ขอนำเสนอเมนูนี้นะครับปีกไก่ซอสผักชีครับเป็นไงบ้างครับอาหารของเราในวันนี้ครับดูดีมากครับผมว่าอย่างเงี้ยหลอกสาวได้สบายเลยครับใช่ไหมใช่เอาล่ะเรามาโฟกัสกันนิดนึงนะครับเมนูนี้เนี่ยตั้งใจเลยที่อยากจะเป็นปีกไก่ซึ่งก็ทานง่ายเราก็พยายามไม่ไปทอดนะครับพยายามนำมาอบหรือว่าใช้การกริลมาช่วยนะครับทำให้น้ำมันลดลงแล้วก็ซอสที่ใช้เนี่ยปกติปีกไก่พวกบัฟเฟิลวิงหรือว่าปีกไก่บาร์บีคิวเนี่ยซอสจะแบบหายนะสุขภาพมากนะครับคือใส่น้ำตาลใส่น้ำผึ้งใส่อะไรเต็มที่เลยนะครับแต่ซอสผักชีเนี่ยเราเน้นผักเป็นเบสหลักของมันเลยนะครับผักชีมีวิตามินซีสูงมากนะครับหลายๆคนไม่ทราบพอพูดถึงวิตามินซีจะคิดไปถึงส้มกับมะนาวอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับจริงๆผักก็มีอย่างผักชีนี่คือเต็มๆเลยนะครับแล้วเราปรุงเนี่ยไม่ได้ผ่านความร้อนเยอะนะครับเป็นการปั่นนะครับก็จะทำให้วิตามินซีเนี่ยยังคงอยู่พอใช้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการทานปีกไก่ให้สุขภาพดีขึ้นละกันโอ้ยอดเยี่ยมเลยเมนูนี้นี่ขอขโมยไปหลอกเด็กนะครับเด็ดเลยทีเดียวละครับส่งท้ายกันนิดนึงครับตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามกันบ้างครับผมครับช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยพักผ่อนจนไม่มีเวลาทำงานแล้วนะครับผม ครับผมใครอยากจ้างเต็มที่เปิดโอเพ่นเต็มที่นะครับติดตามได้เลยก็จะมีธุรกิจคลีนฟู้ดนี่แหละครับนะฝากไว้กันเลยครับดีเจภูมิเมนูครับเรืองมากคุณผู้ชมรับรองอร่อยและดีต่อสุขภาพแน่ๆครับวันนี้นะครับผมน้ำภูมิลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังครบธงชาติทางช่องวันนะครับอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คุณมีนัดกับดร.สมิธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ